บางกรณีนะยคังะไงก็ครับเป็นมือที่สามแบบไม่ตั้งใจแล้วอก็ืไม่มรู้ตัวด้วยว่าตัวเองครเปั็บนมือที่สามครับคิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันแค่สองคนจริงอืๆแมต่กลายเป็นว่าเรากลายไปเป็นคนที่สามของครัเบขาตรงนี้เราจะตั้งหลักหรือว่าหลายคนเนี่ยแรกถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อรู้แล้วเนี่ยค่ะอืมจะรู้สึกโทษตัวเองผิดหวังเศร้าใจทับถมตัวเองตรงนี้จะรับมือหรือตั้งหลักกับมันยังไงผมคคิะดว่าถ้าจากที่เล่ามาเนี่ยมีค่ะอันนึงที่เราลืมดูไปนะฮะคืออะไรคะคือมันมีปัญหาการสื่อสารอ๋อแสดงว่าคุณโดนหลอกแล้วคุนณะคไมรั่บรู้ตัวอ่อนต่อโลกหรือเปล่าคะคุณหมกุจาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่โดนหลอกแสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้จริงใจครับตรงนี้คือจุดหลักที่อย่าลืมดูนะฮะว่ามันเกิดความไม่จริงใจเกิดขึ้นค่ะนะครับซึ่งถ้าไม่จริงใจตั้งแต่จุดเริ่มเนี่ยเจตนาไม่ดีแต่แรกแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่ามันเวลาเนี่ยมันเขาก็รักเราจริงๆแต่เราเนี่ยมาผิดเวลามาทีหลังเนี่ยมันก็เลยทำใหพบกันเมื่อสายพบกันเมื่อสายแต่ก็รักกันก็เลยต้องอยู่ร่วมกันไปหลายคนก็ไปหาหมอดูนะคะคุณครหมับอคุณครับหมอดูก็บอกว่าอ๋อชาติที่แล้วเนี่ยเคยทำกรรมทำเวรต่อกันชาตินี้ก็เลยต้องมาชดใช้ชาตินี้ก็ทำกรรมทำชาติหน้าก็เดี๋ยวอาจจะต้องเจอกันก็เลยต้องมาชดใช้กันชาตินี้ก็เลยอยู่ความสัมพันธ์แบบนี้ไปเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นวิธีที่ถ้าเราฟังแล้วอาจจะทำให้เรารับได้นะว่าไอ้ที่ถูกหลอกเนี่ยเพราะติดค้างมาจากชาติปางก่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่จบนี่เดี๋ยวมีชาติหน้าอีกก็เดือดร้อนอีกนะครับเอาให้มันจบชาตินี้ผมว่าการลงโทษเนี่ยมันอยู่ในระดับจิตใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีความสุขนะครับสังคมคนรอบข้างเราจะไม่ได้แคร์ทุกคนในสังคมแต่ว่าคนใกล้ๆตัวเราผมว่าเขาก็ไม่โอเคนะครับคือมันค่อนข้างแย่อยู่แล้วทีนี้จะฝืนให้แย่ต่อคิดว่าอะไรมันสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็มีลายที่เป็นไปได้แล้วก็มีลายที่เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าในลักษณะว่าผู้ชายช่วงนี้ครบ2คนเนี่ยควบ2เลยเนี่ย นะครับจะรอเอาให้ตัดใจเนี่ยนะฮะที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านเข้ามานี่ยังไม่เคยเห็นใครจะโชว์เทสตัดกันเห็นๆนะยังทำไม่ได้ก็ควบ2ก็ควบไปเรื่อยๆ นะครับจนข้างใดข้างหนึ่งทนไม่ไหวอะฮะคนกลางนี้จะไม่ค่อยเลือกใช่ไหมไม่ค่อยเลือกจะมีหัวท้ายเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนเลือกเองแต่หลายคนบอกว่าก็อยากเป็นแค่คนรักไม่อยากเป็นชู้เหมือนเพลงของคุณตั๊กแตนเนี่ยค่ะคุณหมอมันอยู่ในแง่ว่าถ้ารู้ไงฮะทีนี้รู้แล้วจะยังไงต่อล่ะฮะรู้แล้วทีนี้ใครเป็นคนตัดสินใจเราจะยกสิทธิ์ในการเลือกเป็นของเขาตลอดหรือว่าเราจะกลับมาเลือกของเราเองเราก็คนเราก็มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอฮะว่าจะคบเขาต่อไม่คบเขาต่อไม่ใช่ว่าสิทธิ์อยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกคนไหนเสมอไป